ี้มาก่อติดเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะอีกประมาณ20กว่าวันเท่านั้นคุณผู้ชมฮะก็จะถึงวันเลือกตั้งที่เราคนไทยจะได้ไปใช้สิทธิ์กัน14พฤษภาคมนะแต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเรียกว่าเร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวดูพรรคแรกครับพลังประชารัฐฮะหัวหน้าพรรคครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะขึ้นรถไฟออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับมุ่งหน้าสู่โคราชเพื่อขึ้นเวทีปราศัยในช่วงเย็นนะฮะพลเอกประวิตรเนี่ยนั่งรถไฟชั้น3นะฮะแล้วในโบกี้เนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยร่วมโบกี้มาด้วยนะฮะโอ้เรียกว่าอบอุ่นมากๆนะครับครับอาจจะค่อนข้างร้อนด้วยทั้งอากาศทั้งอะไรเนี่ยนะขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคพลังประชารัฐได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ยืนยันครับว่าการจับคู่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรอดูผลการเลือกตั้งก่อนในส่วนของพรรคเองเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะได้ส.ส.ใกล้เคียงกับปี62เพราะว่ามั่นใจในตัวส.ส.เขตเดิมที่ยังมีความแข็งแรงสำหรับช่วงท้ายของการเลือกตั้งพรรคจะยกทัพใหญ่ไปปราศัยในพื้นที่ยุทธศาสตร์โดย28เมษายนจะลงไปปราศัยใหญ่ที่สงขลาขยับมาอีกวัน29เมษายนจะขึ้นไปที่นครศรีธรรมราชนะครับสำหรับพรรคประชารัฐนะฮะไปต่อกันที่พรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยทางคุณเศรษฐาเนี่ยได้ขึ้นไปบนเวทีปราศัยแรกนะครับที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารีจังหวัดเพชรบูรณ์มีการย้ำถึงความพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟแพงน้ำมันดีเซลต้องต่ำกว่า30บาทต่อลิตรแล้วก็มั่นใจนะครับว่าภายใน4ปีหากได้เป็นรัฐบาลรายได้ประชาชนจะโตเป็น3เท่าจากนั้นนะครับได้ไปขึ้นเวทีปราศัยอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยนะของจังหวัดสุโขทัยในช่วงเวลาค่ำซึ่งเป็นบ้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินนะที่หวังจะได้ส.ส.ยกจังหวัดกลับคืนมาเป็นของเพื่อไทยครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยโดยมีคุณสมศักดิ์เป็นแกนนำนะครับ